This is Digital Tips Podcast. Listen for your futures. Facebook Premiere ต่างกับ Facebook Live หรือว่าวิดีโออย่างไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digital Tips Podcast นะคะ Podcast ที่จะมาอัปเดตเรื่องราวการทำการตลาดออนไลน์และ Digital Marketing ให้ฟังแบบง่ายๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทิปมาในคำถามที่หลายๆท่านก็ถามกันเข้ามานะคะว่าเอ๊ะทำไมช่วงหลังๆเนี้ยเวลาที่เราเข้าไปดูแฟนเพจต่างๆเราก็จะเห็นเจ้าตัวโพสต์รูปแบบหนึ่งนะคะที่มันมีการเคาน์ดาวน์เวลาถอยหลังแล้วพอถึงเวลาที่ตั้งเอาไว้เนี่ยก็จะปรากฏกลายเป็นเหมือนวิดีโอเหมือนเป็นไลฟ์ขึ้นมานะคะตัวเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันเหมือนกับวิดีโอหรือว่ามันเหมือนกับไลฟ์มั้ยนะคะก็มาบอกกันนะคะคือจริงๆตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่า Facebook Premiere นะคะ Facebook Premiere ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีความก้ำกึ่งนะคะคือมันก็คือวิดีโอนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นวิดีโอที่ถูกเอามาไลฟ์พูดแล้วงงไหมฮะหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าบางครั้งเนี่ยปกติเวลาเราทำวิดีโอขึ้นมาตัวหนึ่งเราก็อาจจะโพสต์วิดีโอปั้งลงไปก็เป็นวิดีโอปกติใช่ไหมคะหรือถ้าสมมติว่าเราอยากจะไลฟ์ก็คือโอเคเราก็ไม่ต้องโพสต์วิดีโออะไรล่วงหน้าเราก็ทำไปไลฟ์ไปเลยทีนี้ปัญหาก็คือว่าบางทีมันก็มีบางอารมณ์ที่เราทำวิดีโอเสร็จแล้วแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะโพสต์มันธรรมดาแต่เราอยากจะให้โพสต์ลงไปแล้วเนี่ยมันมี engage นะคะมันมีความเป็น real time มันมีความสามารถในการโต้ตอบกับคนดูได้เหมือนเสมือนกับเราไลฟ์สดนะคะอันเนี้ยเราก็เรียกว่าการทำพรีเมียร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้หลายอย่างเช่นบางท่านที่อาจจะบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เขินนะคะอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่อยากจะแบบมาไลฟ์อะไรแบบเนี้ยวิธีแก้ทางหนึ่งที่ดีนะคะคือคุณอาจจะทำวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็เอามาพรีเมียร์ก็ได้นะคะทีนี้คำว่าพรีเมียร์ให้ลองนึกถึงภาพว่าเหมือนกับเราพูดถึงภาพยนตร์พรีเมียร์อะไรแบบเนี้ยนะคะมีนิ่งก็คือว่ามันจะเป็นอะไรที่พิเศษแบบมีคนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะชมเป็นคอนเทนต์ที่ปล่อยตัวครั้งแรกลักษณะแบบนั้นนะคะซึ่งความดีงามของพรีเมียร์ก็คือว่าในความเป็นจริงอ่ะตัวชิ้นงานเขาเป็นวิดีโอก็จริงนะคะแต่พอเราเอามาไลฟ์เนี่ยข้อดีก็คือว่ามันมีการตั้งค่าเวลาให้คนได้รู้ล่วงหน้าว่าอ๋อเดี๋ยวจะมาพรีเมียร์ตอน6โมงนะเขาก็อาจจะรอรับชมนะคะแล้วก็พอพรีเมียร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นไลฟ์นะคะโดยที่เราก็สามารถที่จะโต้ตอบแล้วก็พูดคุยกับแฟนๆที่ฟังอยู่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีของเจ้าตัว Facebook Premiere นะคะวิธีการในการทำพรีเมียร์นะคะก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าตัววิดีโอเนี่ยมันจะต้องมีความยาวอย่างน้อยๆนะคะ30วินาทีนะคะแล้วก็อัปโหลดไฟล์เนี่ยขนาดที่อัปโหลดได้ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือประมาณ10จิกนะคะซึ่ง10กิกนะคะซึ่งต้องบอกว่าวิดีโอที่จะมาพรีเมียร์เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นคลิปที่เคยโพสต์บน Facebook แล้วเพราะว่าเหมือนที่ทิปบอกไปนะคะว่าคอนเซปต์ของความเป็นพรีเมียร์เนี่ยคือมันจะต้องเป็นอะไรที่ใหม่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนนะคะอันนี้ถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นเหมาะสมและคู่ควรที่จะเป็น Facebook Premiere นะคะอัตราส่วนของวิดีโอก็ไม่เกิน 1920x1080 อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวพรีเมียร์ได้นะคะทีนี้พรีเมียร์เองจริงเวลาที่เราอัปโหลดลงไปเนี่ยมันก็อัปโหลดเหมือนกับเราอะอัปโหลดโฟโต้หรืออัปโหลดวิดีโอตามปกตินะคะแล้วก็เลือกวิดีโอที่ต้องการจะทำเป็นพรีเมียร์เนี่ยอัปโหลดลงไปนะคะเราสามารถจะใส่แท็กที่เกี่ยวข้องได้เพื่อให้คนเนี่ยค้นหาเจอได้ง่ายขึ้นแล้วก็เลือกรูปแบบการโพสให้มันเป็นพรีเมียร์ไปนะคะดังนั้นก็ใครที่ยังไม่เคยลองนะคะทิปแนะนำว่าอยากให้ลองกันจะได้ลองรู้ว่าเอ้ย experience ในการที่เราเอาวิดีโอมาพรีเมียร์เนี่ยมันมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอย่างไรนะคะ engagement ดีขึ้นไหมนะคะอันนี้ไม่ต้องเชื่อทิปละทิปว่าทุกคนสามารถทดลองด้วยตัวเองได้เลยนะคะก็นี่ก็คือที่เราทิป podcast ใน EPนี้นะคะอยากจะฟังเรื่องไหนอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะก็ฝากข้อความเข้ามากันได้นะคะในแฟนเพจ Digital Tips Academy นะคะส่งข้อความทักทายมาได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆเรื่อง Digital Marketing เนี่ยโอ้โหตอนนี้คอนเทนต์อัดแน่นมากค่ะก็ฝากกด See First ไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวความรู้ในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์นะคะสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะThis is Digital Tips Podcast. Listen for your futures.